ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 นาทีถึง 18:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถันเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหนะฮะปีใหม่ใช้อะไรประเดิมโอ้โหใช่เลยบางคนเนี่ยอาจจะแบบกำลังพักผ่อนอยู่ยังไม่ได้กลับมาทำงานไงยืดยาวใช่ค่ะนะอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางกลับมาก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะขับรถขับรากันมาอย่างระมัดระวังด้วยใครที่ยังไม่กลับเนี่ยนะฮะมาต่อที่กรุงเทพเลยครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำคัญเลยเรื่องของการทำบุญเรื่องของการได้มีโอกาสได้ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และต้อนรับปีนี้เนี่ยด้วยสิ่งดีๆนะคะก็มีความสุขแล้วพักผ่อนเต็มที่แล้วทำบุญแล้วมามีแรงมีพลังในการลุยต่อมารับไลเซนกันต่อนะครับบางท่านนี่กำลังเริ่มต้นกิจการใหม่เพิ่งรับชมติดตามรายการมาเบื้องต้นนะอย่างต่อเนื่องหรือในที่สุดแล้วนะอยากค้นฟ้าหาชีวิตไม่ใช่ค้นฟ้าหาดาวนะเราก็ต้องเดินต่อนะครับอย่ามัวแต่ใช้เงินเก่านะฮะเดี๋ยวหมดไปแล้วทำไงน้องมวยเหนื่อยฮะครับโดยเฉพาะอย่างวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องมีรอยยิ้มเพราะเป็นรอยยิ้มที่เพิ่งจะเริ่มต้นปีใหม่เองนะคะแล้วก็เริ่มต้นในส่วนของเดือนใหม่ๆแบบนี้เราต้องมีพลังเข้าไว้แล้วก็ที่สำคัญการวางแผนการใช้ชีวิตอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีอย่าไปดึงของปีเก่ามานะเริ่มต้นปีใหม่ๆด้วยรอยยิ้มแล้วก็พลังที่เกิดขึ้นด้วยมีรวมถึงวิธีกรด้วยไหมเอาหนูก็มีรอยยิ้มอยู่ทุกครั้งไม่ต้องดึงมาปีเก่าเนี้ยต้องดึงออกมามาค่ะอยู่ต้องอยู่อยู่ข้างๆคราวนี้จะอยู่แบบเกาะติดไม่ไปไหนเลยแต่ชีวิตที่ใช้ไลน์นะมันต้องเติมเต็มด้วยบุญอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมครับมีหลายอย่างหลายสิ่งเลยที่บอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างปราชาวบ้านป่าชุมชนแล้วก็คนรุ่นดีรู้จักรู้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆก็เยอะนะครับค่ะต้องบอกเลยว่าครูหาถากำลังจะพูดถึงตำนานเรื่องเล่าของเจ้าเงาะหลวงพ่อเที่ยงนะครับหลายคนเคยได้ยินวัดเจ้าเงาะว่ามีการแบบเรียกว่าก็บูชาและการบูชาเจ้าเงาะก็แล้วกันท่านมีอยู่ที่ปราจีนบุรีรที่นี่ดังมากๆนะคะคเพราะว่าการบูชาเนี่ยเขาบอกว่าอิทธิฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิดบูชาเรื่องของการค้าขายรเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขอเนี่ยคือเราต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีส่งสิ่งต่างๆตรงนี้เขาก็จะส่งผลแล้วก็สัมฤทธิ์ผลด้วยคือท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกให้ผมจะสร้างเจ้าเงาะและท่านบูชาไม่ใช่ครับเป็นตำนานเรื่องราวที่เขาเล่าขานสืบต่อกันมาแล้วก็อยู่เป็นหลายๆปีแล้วนะเป็น10ปีด้วยกันนะครับเจ้าเงาะหลวงพ่อเที่ยงเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็สร้างขึ้นมานี่คือสูงตระหง่านเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวปราจีนบุรีกันคือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปหรือว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสที่รู้จักนามของหลวงพ่อเที่ยงนะคะก็จะเข้าแวะเวียนเนี่ยไปร่วมบุญกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปขอพรจากเจ้าเงาะตรงนี้แหละนะคะซึ่งครูอรรถาลงพื้นที่ไปเองเลยไปเนี่ยผมขอสารพัดเลยต้องขอสิ่งต่างๆความดีงามหรือสิ่งใดนะมันเป็นฟันกำลังใจนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ท่านผู้ชมนะเพราะว่าหลากหลายครั้งที่มีชาวบ้านมีแรงศรัทธาในพื้นที่เนี่ยขอกันแล้วนะได้รับความสำเร็จเกิดขึ้นมาบางท่านก็ได้รับลูกรักของเงาะเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะว่าเงาะป่าเนี่ยฮะนะฮะคือเขาเรียกใส่เลยนะใส่ผ้าสิ้นใส่ผ้าแดงผ้าแดงอะไรอย่างเงี้ยมีดอกไม้ทัดถูปากแดงนะเราก็รู้จักเจ้าเงาะผมยิ่งๆอยากส่งเนี่ยแหละฮะนั่นแหละเขาขอพรขออะไรก็สำเร็จนะหลากหลายคนที่ได้เจอประสบการณ์ดีๆก็มีนะท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องเล่านะคะที่สืบต่อกันมาจริงๆก็ต้องใช้คำว่าหลายปีนะคะที่หลายคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไปขอพรกันนะไปรู้จักกับเจ้าง้อกันอย่างบางคนบอกว่าทุกข์ใจมากทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะหันไปทางไหนเอาหันไปเข้าไปในวัดเจอก็เลยลองขอพรจากเจ้าเงาะดูนะแล้วก็แต่ว่าเขาทำงานนะคือต้องทำงานทำการค้าการขายไม่ใช่ไปขอพรเยอะๆทำงานไม่ได้นะไม่เอาไม่อะไรก็ไม่สำเร็จหรอกครับเพียงว่าเป็นฝันเป็นกำลังใจเป็นเครื่องรางที่ดีเป็นวัตถุมงคลที่ท่านบูชาแล้วก็ต้องปฏิบัติดีทำบุญสร้างศีลมีนะเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องถ้าคิดจะรอเทวดาช่วยเดี๋ยวอย่าหวังไม่มีทางหรอกน้องมวยแล้วที่สำคัญผมก็บอกว่าเรื่องราวอย่างนี้นะฮะเรื่องราวดีๆตำนานนะเรื่องราวดีๆที่จะมามอบท่านผู้ชมเนี่ยของเราเนี่ยปีนี้ก็บอกแล้วจะมีความใช้ลายจะมีความเข้มข้นเรื่องราวความเชื่อแล้วก็อยู่ในวัดวาอารามต่างสิ่งดีๆนะฮะมามอบท่านผู้ชมครับใช่แล้วค่ะที่กำลังพูดถึงอยู่นี้นะคือตัวอย่างนะคะที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยผ่านในช่วงของรายการกันแบบนี้นะคะครูอรรถาเองเมื่อเองแล้วก็รวมไปถึงทีมงานเนี่ยเราก็ลงพื้นที่กันตรงไหนที่เขามีตำนานเราพาไปหาตำนานเราพาไปฟังเรื่องเล่าเราพาได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้บูชาขอพรกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเรื่องราวลี้ลับหรือพระพุทธปาฏิหาริย์ไม่ใช่พระพุทธจอมประชันนะพระพุทธบารมีแห่งพระพุทธเนี่ยที่สร้างความปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ให้มีความงมงายมีความเชื่อแล้วท่านไปลองของไม่ใช่เรานำเรื่องราวดีๆมามอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่
แล้วก็นำสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมท่านจะได้ติดตามมีโอกาสก็ไปไหว้ขอพรทำบุญทำคุณงามความดีให้กับวัดวาอารามต่างนะฮะหรือไปท่องเที่ยวกันสถานที่ท่องเที่ยวก็มีใช่ค่ะนะฮะครับคืออย่างของครูเนี่ยจะอยู่ในแบบว่าในส่วนของแบบการดูในเรื่องของข้อมูลวัดวาอารามตำนานเดี๋ยวของกินเดี๋ยวดูหนูพาตะลุยแวะชิมริมทางอะไรแบบนี้นะหัตถาพาเพลินนี่แหละค่ะ แต่ว่าในส่วนของตรงนี้ เราจะขอใช้ชื่อช่วงว่าอะไรดีครูหัตถาพาทัวร์อย่างนี้ครูหัตถาพาบุญอย่างนี้ก็ได้เนาะก็เดี๋ยวมาเจอมาเจอกันมาหากินครับทำเรารวยหัตถาทำรวยครับได้ค่ะคือตลอดทั้งปีใหม่นี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสนะได้ติดตามชมรายการจะได้ทราบกันไงว่าที่ไหนเป็นอย่างไรก็เคยบอกไปแล้วว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยหลายจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจเรื่องของความเชื่อตำนานต่างๆเลยแม้กระทั่งความเชื่อของคนเก่าคนแก่ที่เขาว่ากันเราพาไปถึงที่เลยจะเป็นช่องช่วงหัตถาทำรวยมั่วทำจนโอ้ยทำไมเชื่อของหนูไม่น่ารักเลยไปแล้วก็รู้สึกน่ารักทำไมเชื่อของหนูไม่น่ารักไปแล้วจนจนเพราะอะไรพาไปหมดตัวเพราะว่าพาไปกินแต่ของอร่อยแบบนี้นะแล้วก็พาไปทำบุญพาไปรู้จักเรื่องราวดีๆเคยเห็นนั่งเรือครับไหมหนูไม่เคยนั่งเรือมันจะมีความแปลกใหม่เพราะว่าท่านอยู่กับผมเนี่ยมันจะได้พาเที่ยวพาปีที่แล้วโอ้โหพาแต่ไปทำบุญต่างๆนั่นเองรูปลักษณ์หนึ่งนะของรายการเรานะครับค่ะนะแล้วหรือว่าอาจจะไปเจอกับชาวเขาเรียกชาวกุยมากอย่างเงี้ยได้เรียนรู้เรื่องราวของเขาหรือว่าอย่างนี้วัฒนธรรมเขาใช่เราจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันด้วยจากโขนที่จังหวัดเลยโอ้โหอยากไปไหมอยากไปไหมหรือเขาว่าตำนานกันเนี่ยอย่างแบบไม่รู้เขาจะหนาวต่อป่ะเนี่ยนั่นนะสิแห้งหนาวเมื่อไหร่วะจะไปเลยเกินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ติดตามมาให้ได้นะคะนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่เราจะค่อยๆแกะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะได้ดูว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มารับชมกันผ่านรายการแบบนี้แต่ว่าเรื่องราวรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การออกแบบลายเซ็นนะหรือว่าคุณผู้ชมที่จะส่งเรื่องราวเข้ามามันทุกข์ใจมันอึดอัดใจมันเครียดแม้ว่าจะเครียดข้ามปีก็ตามส่ง SMS เข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ SMS เหมือนเดิมเลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606ส่วนเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้เบอร์โทรศัพท์ของมิเรเคิลชนะของเราตอนนี้เหลือเพียงแค่1เบอร์และเป็นเบอร์เดียวที่สามารถติดต่อในส่วนของทาง SMS ก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทางรายการก็ได้หรือว่ากิจกรรมก็ได้080-608-1600ตอนนี้ไปยังคะเราไปดูตามตลาดว่ามีเงาะลูกไหนน่าทานไหมนี่มันกำลังเจ็บตัวลุกเลยไม่ใช่เงาะเป็นเก่งๆแต่เงาะนี้ที่สูงตระหง่านเลยเป็นเจ้าเงาะตัวใหญ่สูงตระหง่านเลยนะฮะครับผมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับหัตถจิตสเปเชียลนะครับก็จะลงพื้นที่ครั้งนี้แล้วเป็นครั้งที่สำคัญไปขอพรเจ้าเงาะนะหนึ่งเดียวในปฐพีนะครับวัดเจ้าเงาะเนี่ยอยู่ณวัดวิเศษสันติสุขครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณนะฮะก่อนที่จะถึง อนุสุรีพระนเรศวรนะฮะตรงแยกพระนเรศวรครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมเวลาผ่านไปมาก็จะเห็นวัดเจ้าเงาะเนี่ยอยู่ซ้ายมือแล้วที่สำคัญจะเห็นนะฮะเงาะองค์ใหญ่เลยฮะยืนตั้งงานอยู่นี่เลยครับถือว่าใครที่ค้าขายเสริมมงคลเสริมความโชคดีแล้วนะผ่านไปมาแล้วก็จะมาขอพรกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าผู้ชมหรือแฟนรายการหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่ผ่านวัดเจ้าเงาะนะฮะซึ่งสร้างโดยหลวงปู่เที่ยงนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่เที่ยงก็ท่านละสังขารไปนะประมาณ6ปีที่แล้วแต่ศพท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับเจ้าเงาะไปชมกันเลยท่านผู้ชมครับวาโตระโกสุมังสังกัสสะโอมนะฮังปาริจิตุจินังโพธามเอหิจิตังปิยมุมะโอนะฮังปาริจิตุจินังโพธามเอหิจิตังปิยมุมะโอนะฮังปาริจิตุจินังโพธามเอหิจิตังปิยมุมะวันนี้ซื้อที่ดินตรงนี้40ไร่นะครับได้มาอีก40ไร่ด้านนอกอีก40ไร่ก็รวมประมาณนะฮะร้อยไร่ด้วยกันโดยได้มาจากญาติโยมบูชาเจ้าเงาะพระครูวิเศษพัฒนาคุณเจ้าวาดคนก่อนนะครับท่านผู้ชมผู้ที่สร้างวัดท่านได้มรณภาพมาแล้วนะฮะประมาณ6ปีสังขารก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับอยู่ด้านบนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิษยาศิษย์นะฮะมากราบไหว้ขอพรกันครับชอบออกตุดงนะหลายวัดนะสาเหตุ
คือว่าท่านได้ไปเจอเงาะป่าอายุประมาณ90กว่าปีนะครับรูปร่างก็ใหญ่ท่านก็เลยได้ขอพระคาถาโดยมีพระคาถาเรียกเจ้าเงาะดังนี้นะครับก็คือโอมนะหะปะลิหิติธนะโกคังเอหิจิตตังปิยะมะมะพระคาถานี้ท่านผู้ชมนะครับพอท่านว่าคาถานี้ขึ้นใจหลวงพ่อก็สวดไปเรื่อยๆท่องไปเงาะป่าก็ออกมานะออกมาเป็นนิมิตนะฮะท่านก็เห็นเป็นเงาะ3องค์ด้วยกันก็จะมีขนาด5นิ้ว9นิ้ว14นิ้วและขนาดเท่าองค์ใหญ่หน้าวัดนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าวัดก็จะเป็นองค์ใหญ่กับองค์สูงเลยบอกว่าจะเงาะนี้ก็คือพอบูชาแล้วเอาธูปบูชาแล้วม้วนเป็นเลขแล้วอธิษฐานจิตนะในใจจะสำเร็จผลนะฮะแล้วแต่อธิษฐานให้สำเร็จนั้นก็ต้องว่าคาถานะโม3จบนะฮะว่าพระคาถาขึ้นใจแล้วก็บทสวดนะฮะความสำเร็จผลก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเนินทองนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนหลังจากที่ไปวัดจำเงาะซึ่งวัดจำเงาะเนี่ยก็ตั้งอยู่ใกล้ๆในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนครับซึ่งเชื่อว่าหนึ่งในปฏิทินจริงครับเจ้าเงาะนี้มีทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีนะครับและผมก็ได้เดินทางมาที่หอพักซึ่งบอกหอพักที่โอ้โหคนมากมายแล้วก็ดูแลนะลูกค้าอย่างดีเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับมาถึงที่มังกรทองแมนชั่นผมว่าเศรษฐีใจบุญนะฮะหรือว่าคนที่มาทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะต้องเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับวันนี้ผมได้อยู่กับพี่ทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้บริหารในที่นี่นะครับมังกรของแมนชั่นซึ่งท่านผู้หญิงและพี่ผู้ชายอยู่ได้หมดแล้วสวัสดีครับสองท่านนะครับสวัสดีครับครับซึ่งวันนี้ก็คือคุณนางตุ๊กตาก็คือคุณพี่นภพรคุณพี่พรนั่นเองแล้วก็พี่ธรรมนูนพี่แดงครับครับพี่แดงครับผมเห็นเงาะของพี่เนี่ยฮะหลายองค์ที่พี่ได้บูชาเลยนะครับที่มาที่ไปยังไงครับพี่แดงช่วยได้ให้ฟังนิดนึงนะครับตอนที่มาซื้อที่นี่ใหม่ๆครับก็มาปลูกหอที่นี่แล้วก็ทางอาจารย์เที่ยงหมอเที่ยงท่านผมอยู่ใกล้ๆนี้เป็นสำนักสงฆ์สงฆ์อยู่ก็ศรัทธาแล้วไปทำบุญบ่อยๆครับแล้วช่วงนั้นท่านก็สร้างเจ้าหมอวัตถุโบราณของอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ศรัทธาแล้วก็เลยบูชามาครับทำไมต้องเป็นเจ้าหมอทำไมต้องเป็นเจ้าหมอที่ประทับก็ไม่ทราบท่านมีวิชาหรือใช่ๆก็มีวิชาแล้วก็ประวัติของเจ้าหมอก็ช่วยเรื่องค้าขายทำมาหากินในการเจริญรุ่งเรืองพี่ครับพี่เวลาบริหารจัดการเนี่ยพี่ได้บูชาอะไรบ้างท่านในการถวายเจ้าหมอน้ำแดงค่ะแล้วก็ดอกไม้แดงทำไมอ๋อเขาชอบดอกไม้แดงเนาะดอกสบานแดงอย่างไรที่เห็นพี่ได้บูชาดอกสบานตรงนี้นะท่านผู้ชมเลยครับเดี๋ยวเนี่ยฮะเนี่ยจะเป็นดอกชบาสีแดงเลยนะครับแต่เดี๋ยวพี่ปลูกต้นชบาไว้ในบ้านด้วยเลยครับค่ะนะฮะต้นชบาไว้ด้วยขนมชั้นสีแดงขนมชั้นต้องเป็นสีแดงเลยเป็นสีแดงใช่เพราะว่าจังหวัดจะชอบอ๋อเป็นคนผมเห็นมีตั้งหลายๆขนาดด้วยกันนะฮะครับที่ไม่ได้บูชาองค์เดียวนะฮะอันนี้กี่องค์ด้วยกันนะครับได้มาพร้อมกันไหมได้มาพร้อมกันไหมครับคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่าดีบูชาองค์เดียวก็ดีแต่ท่านบอกเอาชุดใหญ่เลยท่านจัดชุดให้ท่านไม่ได้จัดชุดให้นะมีองค์ใหญ่องค์เล็กท่านบอกว่าจัดชุดใหญ่ๆเนี่ยแล้วกิจการมันจะเลยรุ่งเรืองท่านจัดชุดใหญ่ให้คือผมเชื่อว่าใครมีมนตาพระคาถามนจินดามหามณีนะฮะครับเชื่อว่าเรียกทรัพย์ได้เราจะเป็นที่เสน่ห์เมตตานะเรียกทรัพย์เรียกคนที่นะนั่นท่านที่ก็เติบโตมาเรื่อยๆกี่ปีที่มีคนเข้าคนออกโดยไม่ได้ขาดสายครับ17ปีแล้วโดยประมาณที่พี่มาแล้วพี่ได้จ้างห้องกี่ปีแล้วครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเ
ตอนนี้นะครับเวลาสวดขอพรที่ใช้บทไหนก็จะมีน้ำโมสามจบนะคะแล้วก็จะมีคาถามีคาถาด้วยไหมครับใช่ค่ะก็จะมีคาถาให้ท่องเป็นถ้าผมเห็นได้ด้านนี้ก็เป็นโอมนะฮะปาริหิตินะครับบทนี้นะฮะใช้ไปทำเลยใช่ค่ะครับบทนี้ใช้มาจากไหนครับจากอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่เลยค่ะใช่ทูบสองดอกทูบสองดอกนะครับในขวดเล็กๆนี่นะครับนะฮะจะเงาะทูบองเนี่ยจะมีขวดเล็กๆที่เป็นนี่คือน้ำมันจันทร์แล้วก็มีคล้ายๆตะกรุดหรือไม้อยู่ไหมไม้น้ำหอมไหมฮะใช่เป็นตะกรุดอ๋อนะเป็นตะกรุดเลยนะครับตะกรุดไม้สำหรับเรียกครับตะกรุดเรียกครับเลยนะฮะคือเงาะทุกองค์ก็จะมีแต่ส่วนผ้าสามสีหมายถึงอะไรครับที่เราปลูกนะเป็นการละฝันยังไงครับค่ะใช่ค่ะจะติดมากับองค์เลยค่ะตอนที่อาจารย์ก็ทำพิธีให้ครับนะคะก็จะมีการทำพิธีมอบให้ครับครับพี่พรครับแล้วก็พี่แดงมาถึงสอบถามพี่หนึ่งในการค้าในขายสิ่งที่เสริมมงคลเนี่ยมีผลกับคนไทยนะฮะคิดว่านะฮะอย่างนางกวักใช่ไหมฮะเงาะหรือกุมารทองเนี้ยที่ว่าในสังคมไทยคงน่าจะต้องมีไหมฮะต้องมีค่ะนะครับในทางพี่แดงก็คือค้าขายเราต้องมีนะครับผมสำคัญที่สุดก็คือเลยฮะเรามีความเชื่อเราก็ไม่เชื่ออย่างงมงายนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยมีของดีแล้วก็ต้องทำดีก็ทำบุญนะฮะวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่แดงนะครับแล้วก็พี่พรด้วยนะครับเชื่อว่าเจ้าเงาะก็คงจะอยู่กับแมนชั่นนี้อยู่เย็นเป็นสุขนะคุ้มครองทั้งผู้บริหารผู้ดูแลแล้วก็ลูกค้าลูกขายวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับหนูยังนี่หนูยังไม่ได้ไปเลยอ่ะนี่ยังธรรมดาเดี๋ยวมีขั้นเทพนี่เห็นไหมในยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกบางทีเราไม่ทราบเลยค่ะนะฮะบางทีเราพบเห็นนะฮะมองแต่ผ่านสายตามีของดีนะที่เราไปท่องเที่ยวกันที่มีความแปลกใหม่แต่ใช้ลายกับชีวิตใช่นะผมไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อเยอะนะครับแต่เชื่ออย่างมีสติยังไงก็ตามนะทำหมากินด้วยลำแข้งลังกายดีสุดโชคลาภมาเพราะว่าเทวดาช่วยเพราะว่ามนุษย์ได้ทำดีกวดน้ำให้ท่านนะฮะทุกที่อ่ะนะฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเอาความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่กุศลจิตด้วยความเมตตาท่านก็มารักษาเรานะครับนี่นะคะแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราจะไปถึงที่นะไปบุกไปตะลุยนะคะไปตามหาเรื่องราวของตำนานเรื่องราวของความเชื่อต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยณบริเวณนั้นเขาว่ามีของอร่อยอะไรที่ขึ้นชื่อนะหรือแม้กระทั่งมีสถานที่น่าสนใจแบบไหนเผื่อว่าใครจะหาโอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยไปเที่ยวกันจะได้ไปดูกันแล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยไปหาของอร่อยทานด้วยนะไปเห็นในส่วนของที่มาที่ไปของตำนานต่างๆด้วยครบทุกรสชาติครัวถาพาไปค่ะนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันปีใหม่แบบนี้อยากจะส่งกำลังใจเข้ามาก่อนก็ได้อวยพรปีใหม่กันหน่อยก็ดีต้นปีอยู่ใช่เดี๋ยวจะตุ๊ดจีนเดี๋ยวโอ้ยมีเกต่างๆเดี๋ยวจะขอแบะมือแล้วตัวใกล้นี่แหละค่ะส่งเข้ามาเลยนะพิมพ์SJนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับชมนะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันต้อนรับเป็นแฟนรายการทุกท่านที่เพิ่งจะเปิดทีวีมารับชมกันณตอนนี้นะคะทาง PSI เราอยู่ที่ช่อง122แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีเพื่อนๆหรือว่าเป็นแฟนรายการที่ณวันนี้ก็ยังคงหาช่องไม่เจอลองปรับจูนใหม่หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามนะคะทางเครือข่ายได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีว่าบอกไว้ว่าอ๋อตอนนี้มีแล้วเข้าชาแนลเปลี่ยนแล้วนะเป็นเลข122นะคะมาปรับมาจูนสัญญาณกลับมาเจอกันนะคะตรงนี้จะได้สามารถรับชมได้นะคะ PSI จานดำ122ส่วน True Vision รับชมกัน2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะ SD ช่อง51แล้วก็ระบบ HD ช่อง368นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage YouTube ตรงนี้อยู่ไหนก็ตามหยิบโทรศัพท์หยิบแท็บเล็ตมาเรามารับชมกันจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็ติดต่อของขวัญชิ้นใหญ่ครัวถาด้วยใช่ครับนะแล้วก็รวมไปถึงช่วงหน้าของขวัญนี่ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหรับรองนะครับมาคือมาเพราะเขามากันเต็มสตูเลยจริงต้องมามาคือเลยใช่ค่ะวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศน้องๆหนู
ค่ะที่เขามาถึงสตูดิโอของเราแต่ว่าเขาไม่ได้มาแค่มอบความสดใสเท่านั้นวันนี้ยังมีคุณครูนะคะต้องชาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เขาเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะให้ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดนะสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจฉะนั้นท่านผู้ปกครองห้ามพลาดพ่อแม่ที่ชมรายการจะนำน้องๆหนูๆนะฮะให้มีโอกาสในการกล้าแสดงออกในที่สาธารณชนได้อย่างไรอันนี้เรามีเกร็ดเคล็ดลับมาฝากด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไขปริศนาตรงนี้นี่เลยแล้วก็ในส่วนของการรวมกลุ่มแบบนี้เขาดีอย่างไรจะได้เจอนะเรื่องของที่มาที่ไปและเผื่อว่าต่อไปได้ยินชื่อนี้จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือองค์กรดีๆหรือว่าสมาคมดีๆเพื่อสังคมมันเองแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ